นี่ก็นานมากแล้วที่ฉันสามารถผ่อนคลายแบบนี้ได้ได้อยู่ตัวคนเดียวในห้องโดยไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรบางทีอาจเป็นเพราะภาระอันหนักอึ้งถูกยกออกไปแล้วก็ได้ฉันบอกกับคนบาปว่าเราควรจะหยุดงานสักวันและใช้เวลาในห้องของเราอย่างเต็มที่หลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราเองก็สมควรได้รับการพักผ่อนและเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อช่วยบรรเทาอาการเมาเรือของอี้ซังอย่างน้อยสักวันหนึ่งก็ยังดีเพราะฉันคิดว่าในห้องของคนบาปคงจะไม่แกว่งไปมาตามคลื่นหรอกนะหลังจากเราเสร็จสิ้นภารกิจเราเองก็ออกมาตั้งไกลเพราะแบบนั้นฉันคิดว่าคงจะดีถ้าหากว่าเรามีวันที่ได้นั่งพักผ่อนแบบนี้และแน่นอนว่านี่ไม่ใช่วันหยุดอย่างแท้จริงเพราะถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นวันหยุดเล็กๆนี่ก็จะจบลงเหมือนกันเหมือนกับไอ้เสียงไซเรนบ้าๆนี่ของเมฟิสโตเฟเลสที่มักจะโผล่มาในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดเสมอใช่ก็รู้สึกได้เลยว่ายังไงมันก็ต้องเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นพอมาถึงจุดนี้แล้วฉันก็เลิกที่จะหงุดหงิดแล้วล่ะแม่งเอ้ยไอเสียงไซเรนบ้านี่มันจะทำงานเกินราคาไปหรือเปล่าวะไม่เอาหน้าท่านฮีทคลิปเวลาที่เราใช้ในห้องของเรามันก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วเพราะแบบนั้นฉันคิดว่าเวลาที่คุณอยู่ในห้องคนเดียวคุณคงจะเบื่อมากแน่ๆเออไม่เอานะรู้ใช่ไหมว่าบางครั้งฉันเองก็ต้องใช้ความคิดกับเรื่องต่างๆบ้างนะเอ๊ะเอาจริงดิเฮ้ยไอหัวนาฬิกาเตรียมตัวหมุนเวลากลับได้เลยไม่ต้องห่วงนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะแบบนั้นขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะฉันว่าเอาเรื่องนี้ไปขอเวอร์จิเลียสดีกว่านะเออแม่งเอ้ยฉันคิดว่าฉันพอเข้าใจแล้วว่าควรจะรับมือกับฮีทคลิปยังไงดีมีข่าวดีล่ะฮีทคลิปสัญญาณแจ้งเตือนแห่งความผันผวนนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ถ้างั้นแน่นอนที่ประตูมิลเลอร์ดันเจียนมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นดันเต้วันหยุดสั้นๆที่คุณได้แนะนำให้กับเราเออฉันรู้ดีอยู่แล้วฉันก็รู้แล้วว่าเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นอยู่ดีเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็มาตรวจสอบพื้นที่ที่ตรวจพบความผันผวนนี่เถอะมีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับวิธีที่ฟาวเลอร์เวอร์จิเลียสมองมาที่ฉันแต่ว่าฉันยุ่งเกินกว่าที่จะมากังวลเรื่องของพวกเขาสองคนฉันจำเป็นจะต้องไปโน้มน้าวคนบาปที่กำลังพักผ่อนอย่างเหมาะสมการพักผ่อนที่พวกเขารอมาอย่างยาวนานซึ่งมันถูกทำลายลงและพวกเขาก็ต้องมาเริ่มงานทันที
ประตูที่ล็อกไว้บานเปิดออกแล้วแถมไอ้ป้ายที่มีเขียนว่าห้ามเข้าก็หายไปแล้วด้วยประตูบานนี้มันออกจะดูฟ้าๆเกินไปหน่อยหรือเปล่าแล้วประตูบานอื่นหายไปไหนเหรอครับผมไม่คิดว่ามันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะประตูบานนี้มีสีฟ้าเล็กน้อยดูเหมือนว่าประตูมิลเลอร์ดันเจียนใหม่ทุกบานจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันและมันก็จะหายไปบ้างเป็นระยะฉันขอเดานะฉันคิดว่าฉันรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคลื่นมาจากอีกด้านหนึ่งของประตูเลยตามข้อมูลที่ถูกส่งถึงเราผ่านทางอุปกรณ์แล้วดูเหมือนว่าพื้นที่หลังประตูบานนี้จะถูกเรียกว่า Miller of the Lake เฮ อิสมาเอลขมวดคิ้วลงเล็กน้อยจะว่าไปแล้วหลังจากภารกิจของอี้ซังเองมันก็เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนี่นะมันดูบังเอิญเกินไปเกินกว่าที่จะเรียกว่าเรื่องบังเอิญใช่ไหมเหมือนกับว่าประตูพวกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนบาปแต่ละคนเลยใช่ไหมเฟาเครื่องยนต์ของเมฟิสโตเฟเลสได้รับการออกแบบให้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่เราได้รับกิ่งก้านทองคำกลับมาและหลังประตูบานนี้ก็เป็นผลงานของเครื่องยนต์พวกนั้นเพราะแบบนั้นมันก็น่าจะอยู่ในขอบเขตของทฤษฎีที่ว่าเหตุการณ์ที่คนบาปแต่ละคนได้พบเจอจะส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ซึ่งมันจะส่งผลต่อเนื้อหาของด้านหลังประตูนี้ด้วยอีกความหมายก็คือทุกครั้งที่เราได้รับกิ่งก้านทองคำมันก็การันตีแล้วว่าเราจะได้รับโซนใหม่มาตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปก็ค่อนข้างเป็นแบบนั้นแหละโอเคขอบคุณสำหรับคำอธิบายนะอิสมาเอลยังมีความตั้งใจที่จะตั้งคำถามต่อทุกสิ่งที่เธอสงสัยแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกรทเล็กเธอเองก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเหมือนว่าเธอจะไม่ได้พูดแบบควานผ่าซากเหมือนกับแต่ก่อนแล้วและเธอเองก็ไม่ค่อยจิกกัดเพื่อนคนบาปแล้วด้วยถึงแม้ว่าจะมีบางครั้งอยู่ก็เถอะนั่นเป็นเรื่องที่ดีฉันโล่งใจเลยเดี๋ยวก่อนนะถ้าหาว่าคำตอบนั่นเป็นความจริงคำถามมีคำถามก็จะผุดขึ้นมาเลยนะงั้นก็ถามมาเลยไม่ใช่ว่ากิ่งก้านทองคำจะถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่ทันทีหลังจากที่ทีมเก็บกวาดมาถึงเหรอแล้วไอ้พวกนั้นมันจะส่งผลต่อเครื่องยนต์ได้ยังไงคำตอบสำหรับคำถามนั้นมันเป็นคำอธิบายที่ค่อนข้างยาวฉันไม่สนเดี๋ยวเอาติสคือว่าเราควรจะสรุปให้มันเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่ใช่เหรออย่างน้อยเราเองก็ควรไปที่ไหนสักที่ที่มันไม่โครงเคลงแบบในตอนนี้นะคือว่าอีซังดูจะไม่ไหวแล้วด้วย
คือว่าผมไม่ได้กินยามาเพราะผมคิดว่าวันนี้เราจะหยุดพักผ่อนทั้งวันผมต้องขออภัยด้วยครับโอเคเอาแบบสรุปก็ได้แบบสรุปก็คือตอนที่กิ่งก้านทองคำถูกดึงกลับมาและเมื่อสำนักงานใหญ่ของบริษัทลิมบัสต้องผ่านกระบวนการปรับแต่งบางอย่างเครื่องยนต์ของเมฟิสโตเฟเลสและคลื่นความถี่ของกิ่งก้านทองคำจะซ้อนทับกันทำให้เกิดเอฟเฟกต์เสียงบางอย่างขึ้นกระบวนการพวกนี้เองก็คล้ายคลึงกันกับกิ่งก้านทองคำที่อยู่ในหัวของนายเหมือนกันท่านผู้จัดการมันเป็นอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนสิแล้วกระบวนการพวกนั้นมันไม่เป็นอันตรายต่อผู้จัดการใช่ไหมไม่แน่นอนอยู่แล้วก็เหมือนกับที่เธอเห็นด้วยตัวเองนั่นแหละฮะถ้าแบบนั้นล่ะก็ตอนที่กิ่งก้านทองคำถูกดึงกลับมามันจะยังคงส่งผลกระทบต่อสิ่งที่มันสะท้อนด้วยอยู่โอเคฉันเข้าใจละโธ่ไม่เอาหน้าพวกเมื่อไหร่คาบเรียนหน้าเบื่อแบบนี้จะจบลง EWTL เธอบอกว่าบรรยายมามากพอแล้วนะครับเฟลคือว่าไอ้ดันเจียนเนี่ยเราต้องเข้าไปใช่ไหมฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเป็นคนที่ผิดคำสัญญาหลังจากที่ฉันบอกกับทุกคนว่าวันนี้เราจะได้พักผ่อนทั้งวันเฮ้อฉันเองก็ไม่ได้ชอบเรื่องแบบนี้หรอกนะแต่ว่าฉันเองก็รู้ดีแต่ฉันคิดว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าเฟลจะพูดอะไรต่อเฝ้าขอแนะนำให้เราสำรวจโซนใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เมฟิสโตเฟเลสยังอยู่ห่างจากชายฝั่งพอสมควรและยังมีกิจกรรมให้ทำให้มากนักก่อนที่เราจะถึงจุดหมายปลายทางต่อไปเพราะแบบนั้นนี่จะเป็นแบบฝึกที่เหมาะสมสำหรับพวกเราในช่วงเวลานี ท่านผู้จัดการฉันเข้าใจดีว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องมาขัดคำสั่งของตัวเองก่อนหน้าแต่ว่าลองคิดดูสิการเดินทางในครั้งนี้เราต้องเดินทางอีกยาวไกลเพราะแบบนั้นฉันเชื่อว่าทรัพยากรและประสบการณ์การต่อสู้ที่ได้รับจากพื้นที่ใหม่นี่จะช่วยพวกเราได้ค่อนข้างมากเลยล่ะฉันพยักหน้าเห็นด้วยเหล่าคนบาปก็เริ่มบ่นออกมาและระบายความเหนื่อยล้าของตัวเองแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นพวกนั้นก็ยังคงเตรียมพร้อมที่จะมุ่งหน้าไปยังดันเจี้ยนอีกครั้งและเพราะแบบนั้นเราจึงเดินเข้าไปในประตูที่ถูกสร้างขึ้นใหม่